ปนปานนิ่นเด้อมื้อนี้เด้อกินกับข้าวเหนียวกับสวยกับแซ่บกินกับข้าวสวยกับแซ่บได้ปนปานนี่เพราะว่าเฮานี่เอ้ยปนปานแซ่บๆมื้อนี้ซอมีผักสะเดาให้พร้อมนี่ล่ะผักสะเดาแซ่บๆหวานๆมื้อนี้พี่สาวเด้อสิเฮ็ดให้กินเฮ็ดแล้วกินเป็นบ่ล่ะบ่จ้ะเฮ็ดบ่เป็นเบิ่งซอมื้อนี้สิซอเอาอีหล่าซับตะไคร้ซอยซับเออซอยซอซับโอ้ยน้ำหอมมันสิกระดินใส่เฮาเนาะเหนียวเห็ดนัวๆใส่น้ำปลาร้าซอสพี่น้องหนูหน้าเอาซับซับสิซับเป็นต้อนเป็นต้อนซับบ่ได้ซับซับตัวเนาะซับโลดหลาเอ้ยจะเฮ็ดบ่ค่อยเป็นไปไหนเนาะบ่ค่อยเบิ่งสิสอนบ่ได้เฮ็ดยากดอกว่าซับปนปากมากปลาหยังก็เอามาปนว่าแต่มีน้ำปลาร้าซอสพี่มันแซ่บโลดดอกเครื่องก็ตามนี่เลยวิธีก็เฮ็ดตามสอนนี่ล่ะมันบ่ได้ยากวิธีนี้เป็นวิธีสูตรอีสานบ้านเฮาทุกอย่างมันง่ายแม่นอ่ะเอาใส่เดี๋ยวลงแห้งเด้อเอาลงมาใส่เอาใบบักกูดชื่อใส่ล่ะใบบักกูดที่คุณจ้าใบบักกูดเอามาใส่วันนี้ได้กินอาหารแบบบ้านๆเลยวันนี้แม่นแซ่บมีที่สำคัญอีกปลาร้าซอพีชปลาร้าแซ่บปลาร้าเนื้อน้ำปลาร้าหนูว่านุ่มหอมมากเลยจ้าใส่ลงไปเลยน้ำปลาร้าซอสพริกน้ำปลาร้าแซ่บน้ำปลาร้านัวมื้อนี้เฮ็ดปนปากลูกค้าเอ้ยลูกค้าว่าซั่นเฮ็ดให้พนักงานกินใส่ไปเลย3กระบวยใหญ่ๆพ่นบัดนี้น้ำฮ้อนๆเดือดๆพ่นก่อนสิเอาปลาลงใส่น้ำไปล้าไปเลย3ทัพพีน้ำปลาร้าซอสพริกบอกแล้วเฮ็ดเมนูหยังก็แซ่บน้ำเดือดแล้วเอาปลาลงไปบัดนี้มื้อนี้ปลา15โลพี่น้องคะปลา15โลพนักงานร้านไก่ยกคอกโอ้ยมันแต่สิกินบัดนี้กินแซ่บกินนัวมันกินอาหารร้านไก่ยกคอกนี่แหละพอมีน้ำปลาร้าซอสพริกให้ปรุงรสสนุกแต่สีใส่บ่ต้องซื้อใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยปานสู้รสพุ่นล่ะแม่นใส่กับสุโรกะแม่นใส่ปลาร้าซอสพริกนี่ล่ะหนูหน้าเอามาใส่เร็วๆล่ะมันสิข้าวปลาห้องมันสิแซ่บตัวต้มใส่ปลาแดกโอ้ขอใส่ปลาแดกอีกทัพพี่นึงใส่ปลาแดกอีกทัพพี่นึงแซ่บๆเออมาล่ะมามาเป็นยังเอามาเลยมาต้มให้เขาเอามาต้มให้มันดับข้าวซื่อๆนี่หัวพริกกับหัวหอมซีบ่ได้ค่ะหัวมันหลายเฮ็ดปริมาณหลายเนาะมันต้องขั่วทำปริมาณเยอะมันต้องขั่วขวยมันหอมดาดว่าสันหอมว่าเป็นขัวหรอกดาดจีจีแบบสมัยใหม่เอาลงมาเลยล่ะทุบๆพร้อมด้วยล่ะเด้ออันนี้สากสากสากทุบหัวมันแล้วก็ลงเลยสากทุบๆแล้วก็ต้องหั่นสากทุบๆหัวแล้วก็ลงเลยเออได้เลย
อย่างไม่เอียงอย่างยังต่ำไหมมันคือเนี่ยนี่ต่ำไหมมันแห้งแห้งเน้นเน้นเน้นถอกลงมาสิแม่นี่เอาเฮ็ดยังเฮ็ดมันคือเฮ็ดยังเฮ็ดเอากินเฮ็ดบ่ต้องย่านมันเจ็บเฮ็ดยังคือย่านมันเจ็บบ่เข้าใจโอ้ยปิดน้ำกันสุกแล้วป้าต้มใส่น้ำปลาซอพี่นี่มันหอมอีหลีเนาะหนูเมียนจ้ะขอหักเลยถ้ากระเนียนใส่บักเกลือเลยน่าจะน่าสวรรค์เมียนเอาสมุนร้อนมันร้อนกวางคนกวางให้น้ำมันออกนะจ๊ะก่อนสีเฮ็ดอีนี้ห้ากับต้องใส่ถุงมือนะจ๊ะเพราะว่าน้องพนักงานต่อถึงที่ว่าจ๊ะถึงต่อเป็นตาเหลี่ยมนะจ๊ะฉันแก่ข้างหน้าเอาเป่งออกมาเป่งหนามลงด้วยมันสิแก่หยาบผู้ใดเป็นยังอีกร้านนี้ไม่ได้ซิงมากแต่อเมซิ่งร้านนี้ไม่ได้แนวตื่นเต้นสปอยนะจ๊ะเด้อคันถ้าไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่ใช่ร้านไก่ยกโคกมันบ่มวน Amazing ตลอดเวลาร้านที่ทำให้คุณเพลิดเพลินตลอดเวลาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างที่จะน่าตื่นเต้นหอมมีดีจ้ะหอมบะหอมปลาแดกนะแมนจ้ะหอมน้ำปลาแดกอุ้ยพอดีเลยพอดีซื้อขอบคุณมากินน้ำซื้อขอบคุณมากินใจคนปากซอเขากันชิ้นยังนี่เขาสิแบ่งให้เธอกินดีกว่าล่ะมาก็หนูก็เตือนมาทำหนูก็เตือนมาทำตอนเช้าก็ให้หนูช่วยหนึ่งหนูเอาไม่เยอะค่ะเออแต่ว่าขันมาแสบรายการเบิ้นเพราะว่าปกติกับเบิ้นเบิ้นของพื้นเบิ้นของซ่อนนั่นแหละจ้ะอาหารเมิดอาหารเสียยังไม่ไผ่ดิหนูหน้าเขาเป็นคนเอาไปแล้วหนูหน้าเขาเป็นคนจะสั่นจ้ะแค่แบบว่าขันมาแสบก็ต้องกินรักเอาจักหน่อยจ้ะตัวบักใหญ่แอ๋ซอยมันแน่แกว่าเป็นตะเล่าให้ใจมันแกคือเห็นอย่างโซ่บอกว่าเห็นมันคือในหนูหน้ามันสิจะว่าได้ผัวได้เขาหรอกมีผัวแล้วจ้าฮะมีแล้ววะมีแล้วจ้าเอามีแล้วก็เพื่อได้เพิ่มมาละลาเพื่อซอยดูสิพาแกงงามเลยอุ้ยพี่พอดมาจีบหนูนั่นเองดูสิบอกสุฟังเพื่อซอยได้ลูกเขยเป็นนิโก้นิเกไปทางไหนเขาสิเอาหนูอยู่ก็จ้าเออเขาละเอาแล้วเขามักหนาพับๆอย่าหัวค่ะอย่าหัวขวัญ
ทีมเดียวกันอย่าหัวกันบ่ทีมเดียวกันอย่าหัวกันค่ะอย่าให้เอาคืนบ่ลูกยิ้มละค่ะลูกอย่าทำหน้าบูดค่ะจ้าแกไปเรื่อยๆด้วยจ้าบอกแกหน่อยด้วยจ้านี่อุ้ยแต่ปากจะเป็นง่ามซอหอมหอมตอนนี้ยิ้วแล้วหอมละซอใส่ปลาแดกตะซีทับพี่เนาะทิ้งแค่กี่เดียวระวังกลางเลยเด้อบุได้กลิ่นปนมือเนี่ยพอสิว่าเห็นขั้นบ่ได้ค่ะซอกลิ่นปนปากมือเศร้ากลางข้าวโพดกลางข้าวโพดบ่มีดอกจ้าบอกล่วงหน้าแล้วเด้อบ่ยังเอาคิดกันบ่ได้เด้ซอบ่ได้ปงสีผู้ใดเด้อทำเตือนเอาข้าวเหนียวคุยแต่ก่อนถ้าเกิดเจอก้างแบบว่าเป็นท่อนใหญ่ๆก็คลายออกก่อนไม่งั้นมันจะคาคอนะจ๊ะมาเคลือกเอาออกไม่ผิดเลยล่ะข้าวบิ๊กแมนเอาสากลงยำยำยำให้มันละเอียดให้มันขึ้นต่ำนี่แต่มันพอพองให้เขาต้องซอยกันต่ำเลิศมึงนี่มีดอกสะเดาผมได้หนูนะมีค่ะมีอันมาเอียงก่อนหน่อยยาวๆงูเหนียวก็ระวังกลางจะมาขอไพ่อย่างกันแล้วเขาบอกเขาระวังสิเกยมาแหลกๆล่ะใกล้ล่ะหอมใจไม่ไหวแล้วน้องหนูนาจะตำคนให้มันเข้ากันมันไม่ใช่เทคนิคลับอะไรนะแต่เผอิญว่ามันบ่พอคุกคุกใส่จัมโบ้แล้วก็บ่พอพนักงานหาสิบชีวิตต้องตำแม่เหนียวอีหลายมันเอาเข้ากันใช้ได้ของเสียบปวดตาพ่นออกก่อนไปเสียวน้ำหน่อยนี่ว้าวค่ะคอยด้วยหล่ะมันจะกระเด็นใส่ตาใส่น้ำเยอะๆเขากินกับข้าวเหนียวเขาจะได้อร่อยกินกับข้าวสวยเขาจะได้อร่อยกินต้องขับปูนบางคนเท่ากับไปซื้อขับปูนแมนปูนป่าเสียบนัวๆนะจ๊ะนัวๆเลยเดี๋ยวมันกับผู้ขึ้นเห็นป่ะแซ่บเหล่านี้ปูนแซ่บๆเนี่ยหากน้ำบ่จ๊ะบ่ละจะไม่เพิ่นสิไปใส่หากน้ำอย่าใส่หากนะแม่อีหล่าเอ้ยเวลากินตัวกินหากอยู่วะเวลาตัวของกินตัวของยังบ่กินใส่หากมาถามว่าใส่หากอยู่บ่จ้าเวจ่าเย็นอันเออเดี๋ยวเขาใส่หากนะบ่ล่ะเขาบ่ได้ใส่หากไม่ได้ใส่รากไม่ได้ใส่รากเห็นบ่หน้าปลาดาซอพีชผู้ใดเฮ็ดยังกินกระแซ่บคุณเอามาหันมาล่ะอื้อมาใส่มาใส่หันเร็วๆเห็นอย่างเห็นมันเร็วๆพนักงานเขาสิบ่ได้กินเขานี่เห็นมั้ยมันสวยแล้วทำบัวเออชิมกันเลยนัวแซ่บว่ะโอ้ยน้องกินใกล้แล้วเหรอเด้อเฝ้าเห็นงานเด้อล่ะเฝ้าเห็นงานแซ่บๆนี่ปนปะนิ่นแซ่บๆนี่15โลบ่ได้มื้อนี่ป๊าสนุกแท้ก็สิกินตัวนี้เอามาใส่จ้าเออ
ที่สุดฉันก็ทำกับข้าวเป็ดแล้วแบบนี้มันสิเฮ็ดยากอย่างภาษามีน้ำปลาซอพีเด็ดอย่างกระแสบอกแล้วเก็บเก็บก่อนนะจ๊ะยูทายแป๊บนึงพี่นี่ล่ะปนแสบๆทำเยอะมากแล้วจ้าชิมดูล่ะชิมก่อนสอดได้เริ่มไหมฮะชิมก่อนสอดได้จ้าโอ้ยพี่แม่ชิมได้นี่กินน้ำกันกินก็ปักชะเดาอันนี้เหลือไว้พนักงานคนอื่นหุ่นนัวจะนัวแสบก็ยังนี่โอ้หอนเข่าเข่าหอนได้จ้ะขอกันน้ำลำปลาแสบอ่ะหนูเข่าจ้าปลาแสบแห้งแค่นี้แหละพอไม่กินขอเด้อได้แล้วเนี่ยจ้าแสบแห้งเข่าไปหยิบจิ๊ดหน่อยจ้ะหน่อยเข่าอ่อนได้เหรอหนูแสบเนาะแสบแสบปนปลาไหมปนปลาแซ่บแซ่บล่ะไปงานด้วยเบิ่งจะเดาเลยหนูหน้าลูกชิ้นก็เป็นจังของผมแซ่บมาด้วยหน่อยเผาด้วยหน่อยแซ่บแห้งจ้าถือด้วยนี่แหละน้ำปลาซอผิดเทศยังกระแสบนะจ๊ะนี่ติดกั้วแมนกั้วสอยดีแสบงอทุกกั้วเลื่อนคุยเอาค่ะคุ้มเว้ยถ้าเป็นผู้หญิงเขาอยากกินคำใหญ่ปลาแสบ